ว่าทิศทางของบริษัทไซมอนเราเป็นยังไงแล้วก็ต้องการความเชื่อมั่นจริงไหมครับสามข้อขอได้ไหมครับได้ได้ไม่ได้ได้ได้ไม่ได้ได้พร้อมจะพบกับท่านประธานหรือยังครับพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอท่านลุกขึ้นยืนนะครับปรบมือนะครับต้อนรับนะครับประธานประธานผู้ก่อตั้งครับนายแพทย์พิธีเกียรติวัฒนาเพื่อนของท่านปรารถนาดีหวังดีว่านะครับก็จะบอกเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากๆอยากให้แต่ละท่านมารับฟังนะครับว่าเรามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่อย่างไรเรามีโอกาสที่จะใช้โอกาสทางธุรกิจของท่านซึ่งมอนทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นอย่างไรเรามีโอกาสก้าวหน้าเพิ่มในชีวิตได้อย่างไรและในโอกาสของท่านซึ่งมอนสามารถช่วยเหลือแบ่งปันโอกาสไปช่วยเหลือผู้คนได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งชั่วโมงผมคิดว่าผมจัดเต็มให้กับพวกเรามั่นใจว่าหรือชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนี่ยคนที่ยังรู้จักท่านสมองได้ดีพออยากได้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นหรือใครที่รู้มาแล้ว 30% 50% ยังเชื่อมั่นระดับกลางๆขึ้นขึ้นกลางๆเอ๊ะมันจะดีไหมนะมันจะมั่นคงจริงๆหรือเปล่ามีอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าเราจะมั่นคงมีอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าเราสามารถเติบโตในธุรกิจนี้ได้ผมพร้อมที่จะจัดเต็มนะครับให้พวกเราเชื่อมั่นเต็มร้อยเลยต้นชั่วโมงเป็นแบบนี้เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเนี่ยคิดว่าแต่ละคนพอเชื่อมั่นแล้วพลังมันจะมาแบบสุดๆเลยมั่นใจนะว่าหนึ่งชั่วโมงนี้จะได้ความเชื่อมั่นจากผมกลับไปแล้วทำให้เรามีพลังแบบสุดๆเชื่อไหมครับเชื่อตอนนี้ประมาณ50นะครับเดี๋ยวมีตอนท้ายชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรโอเคครับในนี้ก็ผสมประสานกันระหว่างคนที่มาเป็นครั้งแรกและบางท่านที่อาจจะมาเป็นครั้งที่2มาเป็นครั้งที่3หรือบางคนมาหลายครั้งแล้วมาแต่ละครั้งได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมทำให้ยกระดับความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นจริงๆผมอยากจะบอกว่าธุรกิจเครือข่ายของซัพสมอลเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นล้วนๆเลยครับความเชื่อมั่นล้วนๆหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะเริ่มต้นในธุรกิจนี้เนี่ยมันต้องเริ่มมาจากตัวเราเองก่อนถ้าเราไม่เชื่อมั่นเราไม่มีทางที่จะพูดคุยกับใครแล้วทำให้คนเหล่านั้นนะครับเขาเชื่อมั่นตามเราได้เลยถูกไหมครับความเชื่อมั่นในธุรกิจของเราเนี่ยมันมีหลายมิติด้วยกันนะครับเช่นเชื่อมั่นในเรื่องของสินค้าว่าสินค้ามันดีหรือเปล่าไหนบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคแล้วสินค้าดีหรือเปล่าถ้าสินค้าไม่ดีถ้าสินค้าไม่ดีเราสร้างเครือข่ายใหญ่ๆไม่ได้ถ้าสินค้าดีเราสามารถแนะนำบอกต่อเครือข่ายเราใหญ่ขึ้นมากขึ้นกว้างขึ้น
เราสามารถสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่แล้วมีผู้บริโภคในองค์กรของเรากลับมาซื้อสินค้าซ้ำอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้ยอดธุรกิจที่ซ้ำๆเราก็จะมีรายได้ที่เติบโตและมีรายได้ที่มั่นคงดังนั้นสินค้าต้องดีถ้าสินค้าไม่ดีไม่มีทางที่จะมีคนซื้อซ้ำได้เลยถ้าธุรกิจที่หวังว่าจะอาศัยคนใหม่สปอนเซอร์คนใหม่แล้วเรารับรายได้เยอะๆแต่คนเก่ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำน้อยๆเป็นธุรกิจที่ไม่มั่นคงเลยและมีแนวโน้มว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นมันนี่เกมหรือแชร์ลูกโซ่ได้อ้าวแล้วซัคซีโมเป็นแบบไหนล่ะสินค้าดีจริงหรือเปล่าปัจจุบันคนกลับมาซื้อซ้ำสูงไหมแล้วทิศทางในอนาคตจิ๋วเรื่องสินค้าเป็นอย่างไรราคาสินค้าเป็นอย่างไรมีกลยุทธ์อะไรที่จะทำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นนี่เฉพาะในเรื่องของสินค้านะอ่ะแล้วเชื่อมั่นในเรื่องอะไรอีกเชื่อมั่นในตัวบริษัทซัคเซสมอลไหม4ปีที่แล้วซัคเซสมอลเป็นอย่างไรวันนี้ซัคเซสมอลเป็นอย่างไรความเชื่อมั่นในวันนี้ในมุมมองของผมถ้าผมเป็นคนใหม่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้เชื่อมั่นง่ายผมเมื่อ4ปีที่แล้วถูกไหมครับ4ปีที่แล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยยกตัวอย่างเช่นเรามีสินค้าเพียงแค่ไม่กี่รายการ 4-5 รายการเท่านั้นเองปัจจุบันเรามี50รายการเรามากกว่าเดิมถึง10เท่าและแต่ละรายการที่ออกมาไม่ใช่ออกมาแบบสุภาพเผากินนะครับเป็นการคิดจากกลยุทธ์มาร์เก็ตติ้งว่าเป้าหมายผู้บริโภคนะครับของเราคือใครออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาต้องตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้เพื่อกลุ่มเป้าหมายจะกลับมาซื้อสินค้าซ้ำๆนะครับและสาขาของเราเป็นอย่างไร4ปีที่แล้วเราเริ่มต้นธุรกิจซัคซีมอลโดยเรามี2สาขาเท่านั้นเองปัจจุบันซัคซีมอลเรามีสาขานะครับ29สาขาไปเรียบร้อยแล้วแล้วสาขาที่30จะเปิดเร็วๆนี้อ้าวเรื่องสาขาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนมากก็คือการมีสาขาที่เยอะทำให้หลายคนเชื่อมั่นว่าซัคซีสมอลตั้งใจทำธุรกิจระยะสั้นหรือยาวครับยาวตั้งใจทำธุรกิจระยะยาวแน่ไม่งั้นคงไม่นะครับเสียสติไปเปิดสาขาแล้วสาขาเล่านะแล้วกะว่าจะทำสั้นถูกไหมเพราะแต่ละสาขาต้องใช้การลงทุนที่ไม่น้อยเลยการลงทุนในหนึ่งสาขาเนี่ยนะครับอาจจะ 3.5 ล้านบาทโอ้ต้องไม่เพียงแค่นั้นมันต้องมีฮิวแมนรีซอร์สอีกต้องมีพนักงานที่ไปดูแลอีกแล้วมีหนึ่งสาขาออกไปกับบริหารจัดการเป็นอย่างไรซื้อสินค้าในแต่ละรายการเป็นอย่างไรนะครับแล้วการตรวจสอบเป็นอย่างไรการตรวจสอบทางการเงินในแต่ละสาขาโอนเข้าบริษัทเป็นอย่างไรแล้วตรวจสอบนะครับสินค้าที่คงคลังอยู่ในแต่ละสาขาเป็นอย่างไรอย่างที่เป็นต้นดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องไฮสแตนดาร์ดถึงจะพูดถึงความมั่นคงได้โอเคครับPresident Talk วันนี้รู้สึกว่าอุ่นหนาฝาขั้นเหลือเกินเพราะว่าหลายท่านเนี่ยแม้ว่าไม่มีที่จอดแล้วก็จอดรถไกลๆแล้วยอมเดินมาเพื่อที่จะมายกระดับความเชื่อมั่นกับผมดังนั้นเนี่ยห้องนี้เริ่มคับแคบไปแล้วอยากจะเป็นอย่างนี้ดีไหมนะครับช่วยเหลือและเสียสละสักนิดนึงนะครับอยากให้ด้านหน้าเนี่ยนะครับขยับเก้าอี้มาอีกนะครับแต่ละคนประมาณ1ช่วงเก้าอี้นะครับหรือช่วงเก้าอี้นะครับใกล้ๆได้เลยครับขยับตามมาเลยนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับเผื่อแผ่ให้คนที่ตามหลังมาในช่วงหลังและข้างหลังนะครับก็มีไม่พอแล้วโอเคยินดีด้วยครับขอบคุณมากที่นะได้ชิมกันหน่อยนะครับโอเคในขณะเดียวกันเนี่ยเชื่อวางไว้เรียบร้อยแล้วต้องใส่ที่ดีมากๆนะครับคือที่คุณยกแม่คือเลยที่ได้ยินข้างหลังนี่จะได้มานั่งได้ใส่ทุกอย่างนะครับให้ยกมือทางไว้เลยนะที่คุณยังว่างอยู่นะครับยกแม่ให้เลยเพื่อให้ข้างหลังทำข้างหลังที่เดินมาข้างหน้าได้เลยสำหรับนะครับเพื่อนของเราที่ยกมือค้างไว้เนี่ยเขาจะดีต้อนรับให้ท่านมานั่งใกล้ๆนะครับเพื่อนเสียงที่ด้านหลังเดี๋ยวอาจจะมีคนมาเติมที่ไหนนะครับผมจะยกมือค้างเลยนะครับผมเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างหลังมาเลยข้างหน้าเลยครับเลยลุกเลยลุกตามมาเลยครับข้างหน้าว่างอยู่ครับมาเลยครับเอาจะค้างไปเลยจนกว่าจะมีคนมานั่งเต็มนะครับข้างหลังเร็วนิดนึงเร็วนิดนึงนะครับมาเลยนะครับอย่าเพียงมาค้างได้เลยเราการยกค้างก็เราได้ใช้ลมออนของซัคเซสฟอร์มนะครับมั่นใจได้เลยว่านะครับไม่มีอะไรเล็ดรอดออกมาที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจการยกค้างไปเลย
คุณวิรัติหนุนให้ข้างหลังมาข้างหน้าได้เลยหรือคนนั่งแถวหลังมาก่อนได้เลยจะได้เก้าอี้ด้านหลังจะได้ว่างนะโอเคเชิญเลยครับมาเลยครับโอเคดีมีการเรียกแล้วนะครับยกครั้งไม่นานแล้วแต่ยังไม่มาสักทีขอคนนั่งหน่อยได้สิทธิ์เดียวนี้นะครับโอเคมีครับมาเลยมาเลยข้างหลังลุกจากแถวหลังไม่ต้องนั่งเลยครับมาก่อนเติมข้างในเต็มก่อนครับหลังสุดข้างหน้าเลยใกล้ชิดกันหน่อยดีครับลุกเลยแถวหลังลุกเลยตามมาตามมาหลังข้างหน้าเลยครับข้างล่างข้างหลังจะได้ก็พี่ว่างไว้เดี๋ยวคนหลังจะได้มาเติมให้ขึ้นหลักการก็เป็นแบบนี้โอเคเยี่ยมเลยครับไม่เป็นไรช่วงเสียเวลาในการจัดเก้าอี้เดี๋ยวผมแถมเวลาเพิ่มให้นะแถมเวลาเพิ่มให้โอเคตรงไหนยังว่างอีกบ้างครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับได้เลยซ้ายมือนี่ครับด้านซ้ายเลยครับของตัวท่านได้เลยครับโอเคมีไหมไม่มีแล้วนะครับผมไปต่อเลยตะกี้ผมพูดถึงในเรื่องของความเชื่อมั่นซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ4ปีกันในวันนี้ค่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในเรื่องของสินค้าทั้งในเรื่องของสาขาที่มีจำนวนมากและสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่า4ปีที่แล้วเนี่ยถามว่าใครที่รับรายได้หลักแสนใน Success Small Company มันเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเลยนะครับแต่ครั้งนี้เรามีคนที่รับรายได้เนี่ยมากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนตอนนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด13รหัสนะครับรับรายต่อเดือนคือไม่ใช่รับเดือนนี้1ล้านต่อเดือนเดือนหน้าเหลือ2แสนไม่ใช่มาอย่างนี้แล้วร่วงอย่างนี้นะคือ1ล้านคือ1ล้านทุกๆเดือนนะ1ล้านทุกๆเดือนนะครับมีทั้งชาวไทยนะครับได้สัดส่วนชาวไทยมากกว่าชาวเมียนมาอ้าวที่พม่ามีคนรับรายได้หลักล้านด้วยหรือทำไมพม่าทำได้ล่ะใช่ครับเรามีคนเมียนมาเนี่ยรับรายได้มากกว่า1ล้านบาทนะครับไปถึง3รหัสแล้วในตอนนี้ให้ติดเมียนมา3เอาแล้วคนที่รับรายได้หลักแสนต่อเดือนมีกี่มากน้อยเรามีหลายร้อยรหัสที่รับรายได้หลักแสนต่อเดือนขึ้นไปตรงนี้พอจะบอกหรือพอพิสูจน์ได้ไหมว่าเขาสามารถรับรายได้อย่างนั้นได้จริงแสดงว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของแผนธุรกิจของ Success Mall ถ้าเราเข้ามากับเพื่อนแล้วมาสร้างยอดธุรกิจดูแลองค์กรของเราสร้างองค์กรของเราให้เติบโตมียอดธุรกิจเกิดขึ้นรายได้จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องที่เราเรียกว่ารายได้แบบ Passive Income หรือรายได้ที่แม้เราไปเที่ยวต่างประเทศกับ Success Mall จากโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่พอเรากลับมาในประเทศไทยปั๊บปรากฏว่ารายได้ที่ Success Mall โอนเข้าบัญชีของเราเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยบางคนกลับเพิ่มมากขึ้นแม้เราเดินทางไปต่างประเทศอย่างที่เราเรียกว่ารายได้ที่หยุดทำแล้วแต่รายได้ไม่หยุดครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหมายความว่าอาจจะไปทริปสวิสสัก10วันแต่กลับมารายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะเครือข่ายของเรายังซื้อสินค้าใช้เครือข่ายของเรายังออกไปช่วยเหลือแบ่งปันโอกาสให้กับผู้คนนี่ผมกำลังบอกว่าแผนธุรกิจของเรามันตอบโจทย์แล้วว่าธุรกิจของเรามีคนที่สำเร็จได้จริงๆอ้าวแล้วความเชื่อมั่นในเรื่องอะไรอีกความเชื่อมั่นในเรื่องของระบบที่ชื่อว่า SLA ของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าเราได้เทรนนิ่งคนนะครับเฉพาะ Start Your Business วิทยาเนี่ยเราเทรนนิ่งคนไปแล้วเนี่ยประมาณเกือบ 8,000 คนได้แต่ยังไม่รวมถึงนะครับ Cross and Up ยังไม่รวมถึง Inspiration ไม่รวมถึง The Successผมคิดว่าน่าจะมีนะครับสมาชิกไม่น้อยกว่า 100,000 รหัสหรือ 100,000 คนที่เคยเข้ามานะครับเรียนรู้โอกาสและเรียนรู้วิธีคิดวิธีการกับ Success Mall มาแล้วดังนั้นระบบ SLA ของเราชัดเจนมากว่าแม้คุณไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อนแต่คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้มาถึงตอนนี้อยากถามว่าใครที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อนเลยธุรกิจเกิดขึ้นนะครับยกมือขึ้นนิดนึงโอ้โหประมาณสัก 30% ได้ถ้าดูแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยผมอยากจะบอกว่าทำไมคุณโชคดีแบบนี้โชคดีแบบนี้ทำไมคุณโชคดีแบบนี้คุณรู้ไหมผมอยู่ในธุรกิจเดินทางมาเนี่ยตั้งแต่ปี2540แล้วทำอยู่16ปีเต็มๆ16นะ
16ครั้งดีๆไม่ใช่ปี6เดือนนะ16ปีที่เอาจริงทำธุรกิจนี้เพราะหวังที่เราจะฝากชีวิตไว้ได้และหวังที่เราจะเกษียณจากธุรกิจนี้ได้มีความมั่นคงให้กับครอบครัวของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับ16ปีที่ผมอยู่ในธุรกิจกระถางเนี่ยผมสามารถประสบความสำเร็จได้ในขั้นที่เรียกว่ายอดเยี่ยมแต่ผมไม่สามารถรักษาความสำเร็จไว้อยู่กับตัวผมได้เลยเพราะว่าเมื่อเราเติบโตแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของผมได้เพราะบางครั้งเนี่ยอำนาจการตัดสินใจในการป้องกันความเสี่ยงนั้นมันอยู่นอกเหนืออำนาจของผมอยู่ในมือของผู้บริหารบริษัทนั้นๆอยู่ในมือเจ้าของบริษัทนั้นๆที่ถ้าเขาไม่ได้คิดที่จะปกป้องภัยคุกคามหรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของผมผมก็ไม่มีสหการที่จะรักษาความมั่นคงให้กับธุรกิจของผมได้นั่นเป็นเหตุผลว่าผมเติบโตในธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีในธุรกิจแต่ไม่สามารถรักษาความสำเร็จไว้กับตัวเองได้เลยจึงย้ายจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งอันนี้กี่บริษัทนะช่วยนับหน่อยสามนะแล้วจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งมันก็เริ่มสี่นะและจากบริษัทไปอีกบริษัทหนึ่งและจากบริษัทไปอีกบริษัทหนึ่งผมอยู่ในบริษัทเครือข่ายทั้งหมด6บริษัทครับคุณดูหน้าผมสินะครับหน้าผมบางหรือหนาคืออยู่ไปเนี่ยเรียกว่าหน้าด้านแล้วอ่ะย้ายไปเป็นลูกกี่บริษัทแล้วอ่ะใช่ไหมครับถามจริงๆว่าผมอยากย้ายบริษัทไหมหมอคนหนึ่งมาทำธุรกิจเครือข่ายคิดอะไรครับคิดอะไรหมอคิดอะไรถึงมาทำธุรกิจเครือข่ายบางคนบอกว่าอาชีพดีอยู่แล้วนะได้รับการยอมรับในสังคมดีอยู่แล้วแต่ทำไมถึงตัดสินใจมาทำธุรกิจเครือข่ายผมบอกได้เลยในตอนนั้นเนี่ยผมเพียงแต่มองว่าอาชีพที่ผมทำเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงในมุมมองของผมนะว่าเป็นอาชีพที่ผมต้องทำงานตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลหรือตรวจคนไข้ที่คลินิกใส่หูฟังตรวจคนไข้ถึงจะมีรายได้แต่ถ้าผมไม่ตรวจคนไข้มีรายได้ไหมครับไม่มีรายได้เลยต้องตรวจคนไข้ถึงจะมีรายได้วันไหนไม่ตรวจไม่มีรายได้ครับวันไหนไม่ทำงานในโรงพยาบาลเล่ากับโรงพยาบาลหรือถ้าเราเป็นอะไรไปจากอะไรก็แล้วแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถใช้ความวิชาชีพของเราหรือความเป็นแพทย์ของเราในการตรวจรักษาคนไข้ผมก็ไม่มีรายได้แล้วดังนั้นเนี่ยรายได้ที่ผมได้เนี่ยมาจากการทำงานในโรงพยาบาลทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากตรวจรักษาคนไข้บริหารงานแล้วยังต้องอะไรครับยังต้องอะไรยังต้องอยู่เวรด้วยครับอยู่เวรด้วยสมัยก่อนเนี่ยจบแพทย์จากศิริราชแล้วไปใช้ทุนอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกบ้านนอกอยู่ที่ไหนรู้ไหมผมไปอยู่เนี่ยที่จังหวัดยะลาอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับและโชคดีสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีระเบิดแล้วไม่ค่อยมียังไงถ้าสมัยนี้ให้ไปถ้าให้ไปอยู่ยะลานะจบแพทย์ใหม่ให้ไปอยู่ยะลานะโอ้โหปกสั่งขวัญแขวนแน่นอนปกสั่งขวัญแขวนแน่นอนคุณแม่คงบอกลูกอย่าไปเลยนะครับมีวิธีไหนบ้างที่จะไม่ไปยะลาเพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วงแม่อยู่ที่ยะลา3ปีเต็มๆครับ3ปีเต็มๆผมก็อยากก้าวหน้าในชีวิตทำไงครับหมออยากก้าวหน้าในชีวิตต้องทำไงครับต้องเรียนต่อจบแพทย์6ปีเป็นแพทย์ทั่วไปเป็นแพทย์ทั่วไปอยากก้าวหน้าในชีวิตต้องเรียนต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวลาเราไม่สบายปัจจุบันเราเป็นหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือแพทย์ทั่วไปต้องไปหาแพทย์เฉพาะทางสิถ้าเรามีปัญหาสายตาไปหาหมอตาถ้าเรามีลูกเล็กๆลูกเล็กๆของเราเราไปหาหมอเด็กหรือกุมารแพทย์ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพสตรีมีปัญหาเอาเช่นปวดประจำเดือนเราไปหาหมอทั่วไปหรือหมอสูงหมอสูตินารีแพทย์ถูกไหมครับพวกเราก็รู้ว่าเราควรต้องไปหาแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนั้นผมอยากก้าวหน้าในชีวิตผมก็ต้องไปเรียนต่อผมก็ไปเรียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครับผมไปเรียนนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอแล้วก็จมูกคุณรู้ไหมว่านะครับร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีกี่รูมีกี่รูตอนนี้เริ่มนับแล้วนะหูกี่รูปากกี่รูและจมูกกี่รูใครแปลกไปจากนี้บ้างเหมือนกันทุกคนไหม
อ้าวแล้วดาวมีกี่ดวงทั้งหมดบางคนรักตอบเอ๊ะอ๋อมนุษย์เรามีทั้งหมด7รูบาง8เหรอมีรูสะดือด้วยเหรอรูสะดือมันติดไปตั้งแต่เราคลอดจากแม่ของเราแล้วแล้วก็ตัดสายสะดือแล้วก็ติดถูกไหมผมขึ้นเขียนฟังน่ากลัวเนาะต้องดมยาสลบแล้วขึ้นห้องเตียงในห้องผ่าตัดแล้วก็ผ่าไทรอยอย่างเงี้ยนะครับเป็นพิษก้อนโตๆก็ผ่าออกต่อมคอนซินโตเป็นหนองเนี่ยก็ผ่าไปเยอะแล้วไซนัสอักเสบมีหนองเจาะเข้าไปเนี่ยต้องไปล้างเนี่ยก็ผ่ามาแล้วหูน้ำหนวกหูทะลุก็ผ่าตัดปากแก้หูนี่คืองานที่ผมทำตอนที่เรียนนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วพอจบออกมาก็เอาความรู้นี่ไปทำงานผมจบออกมาเนี่ยผมไปทำงานที่โรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณสัก80กิโลเมตรเวลาไปทำงานเนี่ยไปถึงเนี่ยแรกๆเลยนะครับที่บ้านโป่งเนี่ยผมเป็นหมอหูคอจมูกคนเดียวครับคนเดียวทีนี้พอคนเดียวปั๊บทำงานอยู่ในโรงพยาบาลต้องอยู่เวรด้วยเพราะเป็นหมอหูคอจมูกคนเดียวรู้ไหมว่าเดือนนึงมี30วันผมต้องอยู่เวรกี่วันก็ไม่รู้ล่ะพ่อมาหาไปเลยเหรอแล้วคุณดูสิครับว่า30วันมีหมอคนเดียวผมอยู่เวร30วันเลยครับอยู่30วันเลยจะแสดงว่าเลิกงานจากโรงพยาบาลไป 4:30 นนะเวลาราชการนะ 4:30 นถึง 8:30 นของอีกวันนึงผมต้องสแตนบายต้องสแตนบายที่เราเรียกว่าอยู่เวรนะครับตลอดทั้งเดือน30วันแต่ราชการเบิกนะครับผมทำเบิกได้แค่15วันเท่านั้นเอง15วันเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอีก15วันเป็นการอยู่เวรต่างหน้าที่นะครับเพราะมีแพทย์เพียงแค่คนเดียวก็อยู่คนเดียวเนี่ยอยู่อีกสักปี2ปีค่อยมีน้องรุ่นน้องมาทำให้มีหมอหูคอจมูก2คนทีนี้คำถามของผมก็คือว่าพวกเราเริ่มจะมองออกแล้วโอ้โหแล้วหมอเอาเวลาที่ไหนไปทำธุรกิจเครือข่ายถูกไหมแต่ก่อนที่จะเอาเวลาไปทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจากหมอที่ไม่มีเวลาผมอยากเล่าย้อนว่าผมเปิดใจมาทำเครือข่ายได้อย่างไรดีกว่าเพราะอะไรครับก็ด้วยความไม่มีเวลานี่ไงถึงต้องมาตัดสินใจต้องทำอะไรเพิ่มเติมก็รู้ว่าความมั่นคงในธุรกิจโดยวิชาชีพของเราเป็นวิชาชีพที่ไม่มั่นคงถ้าเราเป็นอะไรไปเราป่วยหรือเรามีปัญหาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้วิชาชีพทำมาหากินไม่ได้เราก็จะไม่มีทางที่มีรายได้จากธุรกิจนะครับจากวิชาชีพของเราเลยผมเปิดใจนะครับจากการที่เห็นคนที่สำเร็จในธุรกิจเครือข่ายสามารถรับรายได้นะครับหลักล้านต่อเดือนในธุรกิจเครือข่ายผมแปลกใจมากเฮ้ยเขาทำอย่างไรอ่ะถึงมีรายได้สูงขนาดหนึ่งล้านต่อเดือนขนาดที่เรารับรายได้จากโรงพยาบาลเนี่ยไม่กี่หมื่นบาทนะครับไม่กี่หมื่นบาทสมัยนั้นไม่กี่หมื่นบาทประมาณสัก 25,000 ถึง 30,000 บาทเท่านั้นเองผมอยากก้าวหน้าในวิชาชีพผมก็ไปเปิดคลินิกนะในตอนนั้นนะครับวิชาชีพของผมง่ายมากเลยอยากทำธุรกิจส่วนตัวคือเปิดคลินิกนะครับผมก็เปิดคลินิกรู้ไหมว่าผมเปิดคลินิกเนี่ยผมเติบโตอย่างรวดเร็วคลินิกหูคอจมูกแห่งแรกในบ้านโป่งเกิดขึ้นเมื่อปี2540ผมตรวจคนไข้เนี่ยเพียงแค่3เดือนคนไข้ผมเต็มคลินิกเลยเมื่อไหร่ที่เข้าคลินิกตอนเย็นไม่มีเวลาดื่มน้ำปัสสาวะอีกเลยโทษทีไม่มีเวลาดื่มน้ำแล้วไปปัสสาวะอีกเลยคนไข้เยอะมากสมัยก่อนผมใช้วิธีอย่างนี้นะครับหลายท่านเนี่ยเอาสิ่งที่ผมบอกเนี่ยเป็นวิธีการในการติดตามโคลาสยาลายของเราก็ได้สมัยก่อนแรกคลินิกของผมวันแรกๆสัปดาห์แรกๆเดือนแรกๆคนไข้ยังไม่เยอะเพราะยังไม่รู้จักเราก็จะมีคนไข้มาที่คลินิกเนี่ยวันนึงประมาณ5คน10คนดีมากจะไปรอบไหมเนี่ยถ้า5คน10คนน่าจะไม่ไหวใช่ไหมครับแต่คุณรู้ไหมว่าใน10คนที่มาหาผมเนี่ยผมจะเก็บ OPD card เนี่ยซึ่งมีประวัติคนไข้อยู่แล้วนะครับแบ่งมาสักครึ่งนึงแล้ววัน2วันหลังจากที่คนไข้มาตรวจผมก็จะโทรไปหาเพราะในนั้นมีเบอร์โทรของคนไข้อยู่ไหมเพราะจะโทรยกตัวอย่างเช่นโทรไปหาคุณสมศรีละกันสวัสดีครับคุณสมศรีนะครับหมอสิทธวีโทรมานะครับเขาตกใจไหมถ้าอยู่ๆคุณหมอโทรมาเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนที่มาหาผม2วันที่แล้วที่เป็นโรคคออักเสบแล้วผมให้ยาไปทานตอนนี้ทานยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นหรือไม่ครับเขาบอกโอ้มันดีขึ้นหรือมันไม่ดีขึ้นยังไงก็แล้วแต่ผมก็จะบอกว่า
ยังไงก็แล้วแต่ข้ออักเสบในช่วงนี้ยังอย่าทานเค็มนะครับอย่าทานของเผ็ดของเปรี้ยวของทอดทานอาหารอ่อนๆไว้แล้วทานยาต่อเนื่องถ้าทานยาครบแล้วที่จ่ายไป 4-5 วันไม่ดียังไงกลับมาให้ผมพูดอีกครั้งนึงที่คลินิกนะครับถ้าพูดอย่างนี้คนไข้รู้สึกเป็นไงครับรู้สึกดีไหมรู้สึกดีหรือดีมากดีมากรู้สึกดีมากหรือดีมากมากดีมากถ้าเขารู้สึกดีมากๆเขาจะบอกนะครับคนกี่คนบางคนบอกทั้งหมู่บ้านเลยครับถ้าไม่สบายไปหาหมอสิทธวีเพียงแค่3เดือนคนไข้ผมล้นคลินิกเลยครับนี่คือการติดตามดูแลคนไข้แต่มันเป็นนะครับความรู้สึกของผมที่ผมอยากดูแลคนไข้นะครับให้ดีที่สุดด้วยดังนั้นคลินิกผมเนี่ยคนไข้ตื่นไปหมดเลยครับคนไข้เยอะมากๆผมตรวจทำงานในโรงพยาบาลและทำงานในคลินิกเนี่ยเรียกว่าทำอย่างต่อเนื่องบางปีเนี่ยนะครับผมตรวจคนไข้ทั้งโรงพยาบาลและคลินิกเนี่ย365วันไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันปีใหม่ก็มีหมอแค่คนเดียวอ่ะถูกไหมครับอยู่เวรอะไรต่างๆสารพัดเปิดคลินิกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคำถามที่ถามตัวเองก็คือทำไมเราเป็นวิชาชีพที่ไม่มีเวลาเอาเสียเลยไม่มีเวลาเลยไม่ว่าจะปีใหม่จุดจีนเนี่ยที่บ้านเนี่ยปกติจุดจีนปีใหม่พวกเราสังสรรค์กันไหมมีเฮฮาในกลุ่มพี่น้องไหมกับพ่อแม่มีไหมคุณโชคดีมากหลายปีก่อนนั้นตอนที่ผมยุ่งกับการตรวจคนไข้ในโรงพยาบาลและคลินิกผมไม่สามารถไปร่วมงานกับคุณแม่กับพี่ๆน้องๆได้เขาต้องไปทานข้าวเย็นก่อนผมต้องปิดคลินิกตอน2 ทุ่มครึ่งหรือ3 ทุ่มก่อนไปขับรถเข้ามากรุงเทพถึง4 ทุ่มแล้วสุดท้ายผมทานข้าวกับใครครับทานผมมีภรรยาแล้วทานข้าวกับภรรยาเพียงแค่2 คนเท่านั้นพี่ๆน้องๆทานกันไปหมดแล้วรู้เลยว่าเราเป็นอาชีพที่มีเวลาเพราะไปเห็นศักยภาพของธุรกิจกระแสที่มีคนประสบความสำเร็จสามารถรับรายได้ได้อย่างต่อเนื่องผมเปิดใจเลยผมจะทำอย่างไรผมก็อยากจะมีโอกาสดีๆที่อยากจะประสบความสำเร็จอย่างนั้นบ้างสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจกระแสกับไลฟ์สไตล์ของผมมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะผมยังต้องตื่นเช้า7 โมงเช้าไปที่คลินิกกลางวันทำงานมาเย็นไปทำงานที่คลินิกเช้าคลินิกกลางวันโรงพยาบาลเย็นคลินิกเช้าคลินิกกลางวันโรงพยาบาลเย็นคลินิกเช้าคลินิกกลางวันโรงพยาบาลเย็นคลินิกเพียงแค่2-3 ปีเนี่ยอารมณ์ทางแพทย์ผมก็เริ่มสับสนนะครับคือมันไม่มีเวลาความอยากช่วยเหลือคนไข้เนี่ยยังมีอยู่ผมรักในวิชาชีพแพทย์แต่ผมต้องหาสมดุลอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ผมมีเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วผมก็เปิดใจจากธุรกิจกระถางจากการที่เห็นใครบางคนประสบความสำเร็จแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่สุดยอดมากมีโอกาสเติมเต็มชีวิตในเรื่องของการท่องเที่ยวคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยชีวิตเขาน่าอิจฉามากจริงๆเพราะอะไรครับมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศปีหนึ่งนะครับ2 ครั้ง 3 ครั้งผมเห็นบางคนที่ประสบความสำเร็จก็ทำอยู่10 กว่าปีเนี่ยเขาไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมา10 กว่าปีในขณะที่ชีวิตจริงของผมก็คือว่าผมก็อยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ้างบางครั้งคิดเลยว่าโอ้โหอเมริกาเนี่ยเป็นเมืองศิวิไลมากๆผมอยากมีโอกาสไปท่องเที่ยวอเมริกาบ้างแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาไปอเมริกาไปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราต้องไปกี่วันสมมติ10 วันแล้วกันถูกไหมครับถ้าเราไปอเมริกา10 วันเนี่ย1 วันนะครับที่ผมตรวจคนไข้ที่คลินิกเนี่ยจะมีรายได้หักค่าใช้จ่ายตีว่าไม่น้อยกว่า10,000ถ้าผมไปอเมริกา10 วันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับรายได้หายออกไป100,000และเวลาไปเนี่ยผมไปต่างประเทศไปอเมริกาถามว่าผมต้องจ่ายค่าทัวร์ไหมครับต้องจ่ายไหมครับถ้าค่าทัวร์100,000ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับผมต้องจ่าย200,000ถูกต้องเพราะว่าไปคนเดียวไม่ได้ต้องพาภรรยาไปด้วยหรือว่าไปบอกภรรยาที่เธออยู่ประเทศไทยได้กันเดียวที่ไปเที่ยวอเมริกาก่อนนะคิดว่าได้ไหมครับไม่ได้แน่ต้องมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมและเป็นผู้ชีวิตนะอาจต้องพาคุณแดงไปถ้าพาคุณแดงไปค่าทัวร์ตีว่า100,000ไป2 คน 200,000รายได้คลินิกที่ควรจะได้100,000หายไปแล้วเวลาไปอเมริกาคิดว่าต้องมีช้อปปิ้งไหมนิดๆหน่อยๆต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยไหมตีว่าอีก50,000แล้วกันแสดงว่าไปอเมริกา10 วันต้องลางานไปปิดคลินิกไปเงินหายออกจากบัญชี350,000คำถามคือคิดว่าผมไปไหมไปครับคิดว่าไปนะไปไหนใครคิดว่าผมไปยกมือขึ้น
หนใครคิดว่าผมไม่ไปยกมือขึ้นสรุปเฉลยผมไปครับแต่ผมไปหัวหินแทนไปหัวหินแทนสุดท้ายมันไม่กล้าปิดคลินิกสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจไปหัวหินเพราะว่าบ้านปกไปหัวหินชั่วโมงกว่าผมเปิดคลินิกวันอาทิตย์เฉพาะช่วงเช้าเย็นไม่เปิดเพราะคิดว่าบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีโอกาสมาทำธุระกรุงเทพแล้วก็เช้าวันจันทร์เนี่ยยังกลับมาเปิดคลินิกทันไม่ได้ไปไหนไกลแต่พอไปหัวหินมาชั่วโมงกว่าก็ไกลจากกรุงเทพนิดนึงไปหัวหินเพื่อไปทานอาหารทะเลแล้วไปนอนโรงแรมพอไปนอนโรงแรมปั๊บรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ถัดไปเป็นวันอะไรครับก็เป็นวันจันทร์วันจันทร์ต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลไหมต้องมาด้วยเพราะเป็นวันทำการราชการดังนั้นวันจันทร์ก็ไหนจะมาตรวจไข้ที่โรงพยาบาลก็มาตรวจไข้ที่คลินิกซะเลยกลายเป็นว่าออกจากนะครับที่หัวหินประมาณสัก6โมงหรือไม่ถึง6โมงเพื่อจะมาเปิดคลินิกที่บ้านผม7โมงครึ่งครับนี่คือชีวิตของผมมีเวลาไหมครับไม่มีเวลาเลยแต่รายได้หักค่าใช้จ่ายในตอนนั้นนะครับผมมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 250,000 บาทถึง 300,000 บาทต่อเดือนจากคลินิกปี40ถามว่าผมต้องมาทำธุรกิจกระถางไหมครับไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ผมมองไกลถึงอนาคตว่ารายได้คลินิกไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกเราต้องทำอะไรบางอย่างเพราะคนที่ทำธุรกิจกระถางสามารถรับรายได้สูงเป็นหลักล้านต่อเดือนได้เท่ากับเราต้องมีอย่างน้อย4คลินิกอะแต่ไลฟ์สไตล์ต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมจึงตัดสินใจมาทำธุรกิจเครือข่ายเมื่อปี2540นั่นเองครับที่พอมาทำเนี่ยใหม่ๆผมไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เพราะอะไรครับผมมีอีโก้เยอะหมอมีอีโก้เยอะไหมครับเยอะไหนใครในห้องนี้มีอีโก้บ้างยกมือขึ้นมียกด้วยเหรอเนี่ยมียกด้วยนะครับรู้ตัวว่ามีอีโก้นะครับมีอีโก้เยอะก็คือเขาพูดอะไรเราไม่ค่อยฟังเพราะคิดว่าเราเก่งเพราะคิดว่าเราเก่งธุรกิจเครือข่ายจะมีอะไรอ่ะสินค้าดีฉันนี่ก็ขายสินค้าได้ยอดธุรกิจมาพอได้ยอดธุรกิจมาก็ได้ของมีฉันไปแต่ผมไม่เข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วมันต้องทำอย่างไรก็ดื้ออยู่ 2-3 ปีตัวเองไม่มาเรียนรู้ไม่เข้าระบบเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสำเร็จไหมครับถ้าคนสำเร็จอยู่ในขั้นนี้ผมแค่นี้ครับหมดเวลาไป 2-3 ปีแต่สิ่งที่ได้คือได้บทเรียนมาสุดท้ายเนี่ยผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าธุรกิจเครือข่ายแท้จริงแล้วเป็นธุรกิจของการสร้างผู้นำสมัยก่อนเนี่ยพอเรามีอีโก้เยอะอัพไลน์บอกให้เราไปเรียนรู้ผมก็ไม่ไปผมไม่ไปเพราะอะไรเพราะผมคิดว่าผมเก่งผมเป็นแพทย์ขายสินค้าเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยมีคนไข้มาเราที่คลินิกเราก็แนะนำอาหารเสริมเราก็ได้ยอดแล้วมันไม่เห็นยากผมออกไปแนะนำชวนคนทำธุรกิจแต่ผมไม่รู้วิธีในการติดตามเขาหรือทำให้เขาเก่งขอให้จำคำพูดผมไว้ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เราต้องเรียนรู้ว่ามีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นถ้าบริษัทนั้นมีระบบพัฒนาคนที่แข็งแรงมีเครื่องมือที่ดีเราพาคนของเรามาเรียนรู้คนของเราเก่งยอดธุรกิจเราโตไหมครับเราโตดังนั้นตอนที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยผมไม่ปิดคลินิกและไม่พาองค์กรของผมเข้าไปเรียนรู้กับบริษัทนั้นๆเลยเมื่อดาวไลน์ผมไม่มีความรู้เขาก็ไม่โตเขาไม่โตเราก็ไม่โตผมสามารถบอกดาวไลน์ผมไหมครับว่านี่โอกาสมันดีมากนะวันนั้นมีรอบประชุมนะนี่เธอเข้าไปเรียนหน่อยนี่เธอเข้าไปเรียนหน่อยนี่เธอเข้าไปเรียนหน่อยคิดว่าดาวไลน์ผมไปไหมเขาไม่ไปเขาถามว่าแล้วคุณหมอไปไหมผมบอกเออพอดีผมติดคลินิกคิดว่าเขาไปนะเขาไม่ไปแต่เมื่อผมตัดสินใจว่าต้องไปเรียนรู้พอผมไปนะครับเรียนรู้ผมบอกดาราผมตัดสินใจปิดคลินิกไปเรียนรู้วันนี้ไปกับผมไหมเขาไปไหมครับคุณหมอกล้าปิดคลินิกไปเลยเหรอนั่นโอเคไปด้วยก็นั่งท้ายรถมาเลยนะครับไม่ใช่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับนั่งอยู่หลังรถนะครับเข้ามากรุงเทพเพื่อมาเรียนรู้หลังจากนั้นธุรกิจก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับสองบริษัทแรกที่ผมทำธุรกิจเครือข่ายผมไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรแต่บริษัทที่3เนี่ยในปี2543ผมใช้เวลา1ปี7เดือนทำธุรกิจกับบริษัทที่3เพียงแค่17เดือน
ผมสามารถรับรายได้สูงหลักล้านบาทต่อเดือนเป็นครั้งแรกเมื่อปี2015เริ่มธุรกิจ4 0แต่4 5รับรายได้หลักล้านต่อเดือนแต่ผมอยู่กับบริษัทนั้น5ปีบริษัทนั้นไปต่อไม่ได้ผมก็เริ่มวิเคราะห์เลยว่าที่ไปต่อไม่ได้เป็นเพราะอะไรที่ไปต่อไม่ได้เป็นเพราะว่าผู้บริหารไม่ได้เข้าใจธุรกิจเลยผู้บริหารคนไทยไม่ได้เข้าใจธุรกิจผู้บริหารคนไทยไม่ได้ตั้งใจความเสี่ยงในธุรกิจของเราบริษัทนั้นมีสินค้าน้อยรายการเกินไปสินค้าบางรายการถูกตัดราคาเราก็ไปต่อไม่ได้แล้วบริษัทนั้นไม่สามารถสร้างองค์กรที่แข็งแรงได้เลยมีดับเบิลสแตนดาร์ดมีหลายเรื่องสุดท้ายผมเจ็บปวดอย่างมากไปต่อไม่ได้ไปอยู่ในบริษัทที่4แล้วอยู่บริษัทที่4ได้เพียงแค่ประมาณ3เดือนรายได้เนี่ย3เดือนแรกผมก็รับรายได้หลักแสนต่อเดือนแล้วแต่ผมไม่ไปต่อแล้วผมขาดความเชื่อมั่นกับธุรกิจเครือข่ายนะกลับไปอยู่ในโซนของตัวเองในความเป็นแพทย์ก็ไปเปิดคลินิกครับคราวนี้เปลี่ยนจากเปิดคลินิกหูคอจมูกไปเปิดคลินิกความสวยความงามตั้งแต่ปี2549ปี49เนี่ยผมเปิดคลินิกความงามผมเปิด1แห่งลงทุนเนี่ย2ล้าน5 4เดือนครึ่งคืนทุนกำไรสาขา 1,600,000 เยอะไหมครับเยอะไหมเยอะเมื่อทำคลินิกรวยกว่าเปิดสาขาที่2มั้ยเปิดสาขาที่2เปิดสาขาที่2แล้วไม่พอไปเปิดสาขาที่3แล้วไปเปิดสาขาที่4รับรายได้มากกว่าล้านต่อเดือนแน่นอนแต่ไม่รู้วิญญาณธุรกิจเครือข่ายมาสิงผมตอนไหนดันกลับมาทำธุรกิจเครือข่ายอีกในบริษัทที่5ผมว่าลึกๆแล้ว DNA ในร่างกายของผมน่าจะตรวจพบว่าเนี่ยชอบทำ MLMน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับได้เป็นไปได้ไหมได้คือเปิดคลินิกดีๆอยู่รายได้ก็มากอยู่นะแต่มาทำกลับมาทำธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทที่5และกับบริษัทที่5เนี่ยผมเคยอยู่บริษัทนั้น4ปีขึ้นรับรายได้สูงสุดเนี่ย 2,780,000 บาทต่อเดือนและอยากจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังทำงานอยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะแสดงว่าทำธุรกิจเครือข่ายเป็นพาร์ทไทม์ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลรับราชการอยู่มีคลินิกหูคอจมูกที่ต้องตรวจเองตอนนั้นตรวจเหลือ2ครั้งต่อสัปดาห์และมีสาขาของคลินิกความงามอยู่5สาขาแต่ทำธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จรับรายได้นะครับในบริษัทนั้นเป็นอันดับ4ของโลกทำพาร์ทไทม์แต่เป็นอันดับ4ของโลกผมทำได้ยังไงครับผมเข้าใจปัจจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจนี้ผมเข้าใจนะครับกระบวนการพัฒนาคนผมเข้าใจในการใช้เครื่องมือของระบบผมพูดอยู่เสมอว่าธุรกิจนี้ถ้าเราเข้าใจนะมันง่ายมากเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะมันโคตรยากเลยก็มันยากกับผมไปตั้ง3ปีอะแต่พอเราเข้าใจแล้วมันง่ายมากมากจริงๆไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากเก่งในธุรกิจนั้นเราต้องเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายเห็นด้วยไหมครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะเปิดร้านขายเสื้อผ้านี่ก็ยากเคยเห็นคนที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าแล้วเจ๊งไหมเยอะไหมครับเยอะเพราะเขาไม่ได้เข้าใจอะไรบางอย่างแต่ถ้าศึกษาลึกๆเพื่อเอาต้นทุนให้ต่ำที่สุดแล้วไปขายให้ได้สัดส่วนกำไรมากที่สุดแล้วบริหารแคชโฟลว์ให้ดีๆรู้ว่าผู้แข่งเป็นใครเราแข่งกับใครเราอยู่ในพื้นที่ไหนทำเลไหนถ้ามีการวางแผนในเชิงกลยุทธ์ผมว่าเขาไม่เจ๋งหรอกครับแต่เขาไม่รู้คิดว่าง่ายๆก็ซื้อมาจากโมเบสแล้วไปขายที่นั่นสุดท้ายเก็บกันไม่ได้บ้างหรือสินค้าล้นสต็อกบ้างของเก่าไม่จัดระบายยังไงอย่างนี้ก็เจ๋งสิครับเห็นไหมว่าต้องมีความรู้เช่นเดียวกันในธุรกิจเน็ตเวิร์กธุรกิจเครือข่ายเราก็ต้องมีความรู้ก็ผมมีความรู้แล้วมันง่ายสำหรับผมอย่างมากเลยเมื่อผมประสบความสำเร็จกับบริษัทที่5แต่ผมก็รักษาความสำเร็จไม่ได้เพราะบริษัทนั้นขาดคุณธรรมและจริยธรรมบริษัทนั้นมีสินค้าน้อยรายการเกินไปอยู่กับบริษัทนั้น4ปีครึ่งมีสินค้าทั้งหมดอยู่6รายการพี่น้องปีแรกมี4รายการปีที่2ก็4รายการปีที่3ก็มีอีก1รายการปีที่4บริษัทถ้าไม่ได้กูเลิกพูดกับตัวเองอย่างไรสุดท้ายจะอยู่กับบริษัทที่6อยู่กับบริษัทที่6เนี่ย
ผมใช้เวลา4เดือนผมก็รับรายได้หลักล้านต่อเดือนละเห็นไหมพอเรามีความรู้มีประสบการณ์เนี่ยมันง่ายมากเลยถ้าเราสามารถสร้างยอดธุรกิจได้เราก็สามารถรับรายได้ได้เดือนที่4รับรายได้1ล้านบาทต่อเดือนอยู่กับบริษัทนั้นปีครึ่งรู้เลยว่ามันไม่ใช่อีกแล้วมันไม่ใช่อีกแล้วสินค้าเนี่ยขายอยู่ไม่กี่รายการสาขาเนี่ยมีแค่สาขาเดียวเฉพาะกรุงเทพนี่แหละทุกอย่างไปสินค้าเองออนไลน์เองไม่ต้องมาเปิดสาขาหาดใหญ่เชียงใหม่หรือทั่วประเทศไม่มีนโยบายออฟฟิศในต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่เคยไปเป็นบริษัทที่ดูแลแบบแย่ที่สุดเดือนที่6เริ่มปรับราคาสินค้าเพิ่ม 25% คนเคยใช้สินค้าดีๆอยู่ไปเพิ่มราคาสินค้า 25% คำถามคือแล้วจะหาแมวที่ไหนกลับมาซื้อวันเนี้ยถูกไหมครับมันเจ็บปวดผมพูดด้วยความเจ็บปวดจริงๆว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดเลยมากผมอยู่ในธุรกิจกระถางมา16ปีผมเข้าใจธุรกิจนี้ผมเข้าใจปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจนี้และผมเข้าใจนะครับนักธุรกิจเพราะผมเป็นนักธุรกิจมาก่อนและผมมีทุนทรัพย์และผมรู้หลักในการบริหารทำไมผมไม่คิดต่อตั้งบริษัทดีๆเพื่อช่วยเหลือคนไทยและคนในเอเชียผมเจ็บปวดผมกลับไปอยู่ในโซนผมได้ผมเจ็บปวดจากเครือข่ายผมไปเปิดคลินิกของผมได้ไหมเป็นดูแลคลินิกได้ไหมก็ยังได้อยู่ไม่จำเป็นต้องมาทำธุรกิจเครือข่ายแล้วไม่จำเป็นต้องมาเปิดบริษัทแล้วแต่มันคือแรงบันดาลใจของผมมันคือจิตวิญญาณของผมที่ไม่ใช่ผมเจ็บปวดแค่คนเดียวดาราผมเนี่ยเรียกว่ามีจำนวนตอนอยู่บริษัทที่5ผมมีดาราเนี่ยทั้งหมด 110,000 คนครับทีนี้มีจำนวนไม่น้อยที่เจ็บปวดไปหาบริษัทนั้นบริษัทนี้ผมบอกผมไม่ทำนะดังไรหลายคนเนี่ยเขาไม่มีวิชาชีพแบบผมเขาก็ต้องไปทำเครือข่ายอีกถูกไหมไปเลือกบริษัทนั้นมาปรึกษาผมคุณหมอช่วยดูบริษัทนี้ให้หน่อยว่ามันโอไหมผมบอกมันไม่โอบอกว่าคุณหมอทำไงอ่ะผมมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยผมต้องผ่อนรถค่าบ้านผมก็ผ่อนอยู่ทำยังไงดีบอกแล้วคุณก็ไปทำก่อนได้อะไรเพราะจำเป็นต้องไปเอารายได้แต่ปรากฏว่าไปทำ3เดือน4เดือนมีปัญหาอีกเพราะเจ้าของบริษัทต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เข้าใจธุรกิจเครือข่ายอย่างลึกซึ้งนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมบอกว่าไม่ได้นะคนเจ็บปวดเนี่ยครับตั้งใจทำธุรกิจระยะยาวเหมือนผมมีเยอะแต่ไม่สามารถได้ความมั่นคงระยะยาวได้เลยถ้าเราอยู่กับบริษัทที่เจ้าของไม่ได้มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เราไม่มีทางได้ความมั่นคงระยะยาวแน่นอนผมต้องก่อตั้งบริษัทดีๆขึ้นมาละก็วางแผนกับซีแล้ววางแผนเงียบๆอยู่6เดือนสุดท้ายเราก็ก่อตั้ง Success Mall เมื่อวันที่5ลงยอดธุรกิจเมื่อวันที่5เมษายนของปี2556มาถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ26เท่ากับว่าเรามีอายุธุรกิจตอนนี้4ปีกับอีก20วันครับ4ปี20วันนี้สร้างสมองเราสร้างยอดธุรกิจไปแล้วมากกว่า 4,600 กว่าล้านครับเราเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในปี556เรามียอดธุรกิจอยู่ที่40กว่าล้านปี57เรามียอดธุรกิจเราตั้งเป้า300ล้านเราจบที่334ล้านปี58ตั้งเป้ายอดขาย 1,000 ล้านคุณ 1,000 ล้านไม่ง่ายนะในตอนนั้นแต่เราจบยอดธุรกิจที่ 1,300 กับอีก4ล้านปีที่แล้ว59ตั้งเป้ายอดขาย 1,800 ล้านแล้วปิดยอดขายที่ 2,124 ล้านครับเราคือเป็นบริษัทนะครับโอเวอร์แพลนตลอดโอเวอร์แพลนหมายถึงว่าตั้งเป้าแค่นี้มันเกินทุกปีมันเกินทุกปีอย่างนี้เรียกว่าโอเวอร์แพลนตั้งเป้าแค่นี้เกินตั้งเป้าแค่นี้เกินปีนี้ตั้งเป้า 2,700 ล้านครับ 2,700 ล้านคำถามคือคิดว่าเกินไหมเกินไหนใครคิดว่าเกินยกมือขึ้นหน่อยเกินหรือไม่เกินเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนถ้าเราส่งมอบความเชื่อมั่นออกไปแล้วเราเรียนรู้ในระบบแบบ 100% และเอาความรู้นะครับของเราออกไปช่วยเหลือแบ่งปันโอกาสให้กับผู้คนและสอนให้แต่ละคนเนี่ยเข้าใจธุรกิจของเราและทำธุรกิจเป็นอย่างมืออาชีพมันโตแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ย 2,700 ล้านโดยส่วนตัวผมเราเกินแน่นอนและอีกหลายปีข้างหน้า
เราจะเป็นบริษัท 5,000 ล้านและเป็นบริษัท 10,000 ล้านได้ครับนี่คือความเชื่อที่ผมกล่าวแต่มันไม่ได้ได้มาด้วยลูกฟุกหรอกครับมันไม่ได้ได้มาด้วยเหตุบังเอิญจากยอดขายที่เกิดขึ้นมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องทำมันต้องมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างและมีแผนงานรองรับและทำแต่ละแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อทำให้เราบรรลุเป้าหมายในแต่ละปีสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ธุรกิจ Success Mall เนี่ยชัดเจนว่าเราวาง positioning แบรนด์ของเราอยู่แล้ว positioning แบรนด์ของเราเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะเป็นบริษัทเครือข่ายที่มีความมั่นคงระยะยาวแน่นอนและเราจะเป็นบริษัทเครือข่ายคนไทยที่จะดังไปในระดับโลกครับดังไปในระดับโลกคุณเชื่อไหมเชื่อเราจะดังในระดับโลกตอนนี้เราเติบโตเลยที่สุดในประเทศไทยและเราเติบโตเลยที่สุดในเมียนมาแล้วนะครับไม่ได้ลูกฟุกแน่นอนเป็นเพราะเรามีความตั้งใจที่จะเกิดทำให้มันเกิดขึ้นโอเคผมอยากจะบอกว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นที่ถูกส่งออกไปในทุกดิเมนชั่นเนี่ยเรื่องสินค้าเนี่ยขอให้หายห่วงเชื่อหัวไอเรื่องที่ชื่อหมอสิทธวีหน่อยได้ไหม เป็นหมอมาตั้ง25-26 ปีก็ไปแล้วทานอาหารเสริมมาตั้งแต่ปี40มาถึงตอนนี้มัน20ปีแล้วรู้ว่าอาหารเสริมเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราคิดว่าเวลาผมหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยคิดว่าพอจะรู้เรื่องไหมคนนี้พอรู้เรื่องไหมหรือว่างงงมีโรงงานผลิตมาเสนอโอเคใช่เลยเอาเลยคิดว่าเป็นอย่างนี้ไหมไม่เลยรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครก่อนอ้าวถ้ามีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณอ่ะคอลลาเจนต้องดียังไงมีปัญหาในเรื่องของสายตาผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาอะไรที่มันดีที่สุดในโลกในตอนนี้หาข้อมูลและหลังจากนั้นเนี่ยมาพัฒนาสูตรของเรามาพัฒนาสูตรของเราเอาล่ะพูดถึง SOD ล่าสุดเนี่ย SOD เนี่ยมันดียังไงกว่าจะได้ SOD มาเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นบินไปดูโรงงานที่ไต้หวันมาทดสอบสินค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครด้วยความที่ผมเป็นแพทย์เนี่ยตรวจรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลผมบอกได้เลยคนไข้ที่มารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่รู้ไหมครับว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรครับเป็นโรคอะไรครับเป็นโรคเบาหวานถูกไหมเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหัวใจไอ้โรคอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคชุดนะมันมาเป็นชุดแบบยามาอีกยาตำราหลวงมาเป็นชุดเป็นเบาหวานความดันมักจะคู่กันแล้วพอเป็นสองโรคนี้หัวใจตามมาพอเป็นโรคหัวใจปั๊บบางคนเป็นไงครับเส้นโลหิตในสมองตีบด้วยเป็นอะไรทำมาพื้นทำมาพาดหรือบางทีป๊อกหลับไปเลยถูกไหมต้องนอนบนเตียงนะต้องเปลี่ยนทับเพื่อนทุกวันแล้วโรคที่เราตายมากที่สุดเนี่ยคือคุณรู้ไหมว่าเป็นโรคอะไรโรคมะเร็งโรคมะเร็งคนไข้ในโรงพยาบาลเยอะมากผมตรวจคนไข้หูเข้าจมูกในโรงพยาบาลแต่ก็มีบางวันที่ผมต้องเป็นหมอทั่วไปตรวจทุกโรคเนี่ยช่วงเช้าผมตรวจคนไข้เนี่ยประมาณสัก60-70คนถามว่าคนไข้เบาหวานคนไข้ความดันสูงมากมาเจอผมเนี่ยผมมีเวลาคุยกับเขากี่นาทีครับไม่เกิน3นาทีบางคนแค่นาทีเดียวผลเลือดมาแล้วความดันรู้แล้วพยาบาลปิ้นใบสัญญาเรียบร้อยแล้วมารับยาเดินมาถึงไม่ได้ดูหน้าประวัติว่านั่นนี่เจ็บแค่ไปรับยาเลยแล้วคนไข้ก็ไปรับยามารอตั้งแต่กี่โมงตรวจเลือดตั้งแต่5เจอหมอประมาณ9โมงแต่ถ้ามีคิวเยอะกว่าจะได้เจอ10 โมงเสร็จไปรอคิวในห้องยาอีกกว่าจะกลับไปไงครับเกือบเที่ยงรับยาไปเท่าไหร่ครับคุณเคยเห็นเขารับยาไหมแล้วยาเนี่ยไปสั่งยาในโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งหน้าเนี่ยนะบางทีมันไม่พอมันต้องมีเพิ่มอีกหนึ่งหน้าแสดงว่ารายการมันมากกว่าสิบรายการนะดังนั้นหิ้วยากลับบ้านเนี่ยคิดว่าหิ้วน้อยๆหรือเยอะๆเต็มถุงเลยบางคนกินยาเนี่ยมื้อนึง5เม็ด7เม็ดวันนึงกิน3มื้อกินไปกี่เม็ดครับแล้วยาเนี่ยเวลาเราทานไปเนี่ยมันไปขจัดออกจากร่างกายของเราที่ไหนไปที่ไหนไม่ตับก็ไตมากกว่าตับฉี่ออกมาไตทำงานหนักพอเรากินยามากๆมันเป็นสารเคมีใช่ไหมมันก็ไปทำลายไตของเราแล้วทานมากๆสุดท้ายเราก็เป็นโรคไตวาย
พอเราเป็นโรคไตวายเราก็ตายไวแต่ก่อนมีไหมล่ะคุณเคยได้ยินไตเทียมไหมแต่ก่อนนะไม่มีเดี๋ยวนี้เครื่องล้างไตเทียมในโรงพยาบาลเยอะไหมเยอะเยอะมากไหมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนที่ต้องฟอกเลือดมีเยอะไหมตอนนี้เข้าใจหรือยังว่ากินยามากๆเมื่อเราป่วยเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกที่ดีที่สุดคืออะไรป้องกันดีกว่าไหมป้องกันดีกว่าไหมครับผมเข้าใจในเรื่องนี้ดีดังนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าคุณค่าของผมเนี่ยไม่ได้เป็นหมอเพียงแค่รักษาคนไข้แล้วคุณค่าของผมคือผมรู้ว่าอาหารเสริมสามารถป้องกันโรคได้ผมเอาความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสินค้าดีๆเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคและเขาไม่ป่วยนี่คือคุณค่าของผมและมีคนที่เจ็บป่วยมากมายที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ซักเซ็นมอไปแล้วจากผลิตภัณฑ์ดีๆของเราแล้วมีอาการต่างๆของโรคต่างๆอาการแสดงต่างๆแต่ดีขึ้นจากการได้ใช้ผลิตภัณฑ์หลายรายการของเรานี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมีความสุขมากๆคุณลองคิดดูสิถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคเลยว่าอะไรเป็นสาเหตุแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆนะแล้ววันดีคืนดีตรวจพบว่าเราเป็นเบาหวานหรือเป็นโรคมะเร็งถามว่าชีวิตของเราเป็นไงครับชีวิตของเราเป็นไงเคยคิดไหมว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะตายสักโรคมันจะตายด้วยโรคอะไรอยากตายด้วยโรคไหนดีครับใครอยากตายด้วยโรคเบาหวานยกมือขึ้นใครอยากตายด้วยโรคหัวใจยกมือขึ้นใครอยากตายด้วยโรคมะเร็งยกมือขึ้นอันนี้ทรมานมากเลยนะครับบางทีมีกลิ่นเหม็นเน่าด้วยตอนบริเวณระยะท้ายๆมันเป็นแผลแตกออกมาไม่มีใครอยากตายด้วยโรคอะไรเลยแน่นอนไม่มีใครอยากตายหรอกแต่บางครั้งเรารู้เท่าไม่ถึงการว่าโรคพวกนี้มันมาแบบเงียบๆมันเตือนเราไหมล่ะโรคมะเร็งมันเตือนเราไหมกูมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นตรงนี้แล้วนะรีบมาดูหน่อยไม่นั้นกูจะโตขึ้นนะมีไหมแล้วมันเจ็บจี๊ดจี๊ดให้เรารู้ตัวมีไหมไม่มีมารู้ตัวอีกทีระยะที่เท่าไหร่ครับระยะ3และระยะที่4หรือระยะที่เราต้องจองวัดถูกไหมครับวัดดังๆบางวัดต้องจองล่วงหน้านะถ้าเราเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับปอดมะเร็งที่รุนแรงเนี่ยบอกได้เลยบางครั้งบอกได้ว่าเคยได้ยินไหมว่าโรคมะเร็งบางชนิดเนี่ยคุณหมอบอกได้เลยอยู่ได้ไม่เกินกี่เดือน6เดือนแสดงว่าถ้าวัดดังๆนะ6เดือนนี่ต้องไปจองก่อนนะมาแน่เอาศพมาไว้แน่อีก6เดือนข้างหน้านี่คือตายชัวร์ผมอยากจะบอกเลยครับว่าความรู้ความเข้าใจของผมในวันนี้โรคพวกนี้มันป้องกันได้ต่อให้เป็นแล้วมันก็ทำให้ดีขึ้นได้เราต้องรู้กลไกของมันวันนี้ SOD เนี่ยมันดีมากๆครับเพราะว่าโรคต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอาหารการกินของเราสิ่งแวดล้อมมลภาวะที่มันเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วเราไม่รู้วิธีจัดการมันอ่ะวันนี้สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคือ SOD ได้1ขวดของ SOD ของเราเนี่ยมีค่าออแรกสูงสุดในโลกและมันมี SOD มากที่สุดในโลกด้วยคุณทานไปเถอะมันดีแน่นอนไม่ต้องมันดีหรือเปล่าไม่ต้องถามแล้วคุณเห็นไหมว่าผมกินแล้วผมแข็งแรงแค่ไหนหน้าอ่อนลงทุกวันนะครับเวลาไปงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยเพื่อนมันต้องมองทำไมปีนี้หนุ่มกว่าปีที่แล้วขณะที่ผมกระซิบเวลาไปงานเลี้ยงรุ่นนั้นเพื่อนเราเดินเข้ามาเฮ้ยไอ้นั่นเพื่อนเราหรือพ่อของเพื่อนเราวะเนี่ยเพราะบางคนมันแก่รุ่นเราจริงเหรอเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รู้จักวิธีในการดูแลตัวเองไงผมทานอาหารเสริมมา20ปีแล้วนี่ยกตัวอย่างแค่ SOD นะคุณเห็นไหมว่าคนไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะป่วยคนไม่รู้หรอกว่าอาหารเสริมมันจำเป็นดังนั้นค่าการตลาดของพวกเราหลังจากที่ผมพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วค่าการตลาดของเราคือเราออกไปช่วยคนไงทำให้คนสุขภาพแข็งแรงถามว่าถ้าเขาเจ็บป่วยต้องไปรักษาที่ไหนโรงพยาบาลถ้าต้องนอน ICU 1คืนจ่ายเท่าไหร่ครับจ่ายเท่าไหร่ครับจ่ายหลายหมื่นหรือจ่ายเป็นแสนถ้าต้องให้ยาหลายชนิดต้องยิ่งระยะมากยิ่งจ่ายแพงเห็นไหมดังนั้นหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ซัสมอลดีอย่างไรในการดูแลสุขภาพของเราเองในขณะเดียวกันเมื่อเรามั่นใจแล้วความเชื่อมันนี้เราสามารถขยายไปได้ไหมครับได้สร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้ได้แล้วแบรนด์เนี่ยพักยี่ห้ออยู่นะว่าหมอสุทธิเมย์เนี่ยเป็นคนพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมา
เวลาคุณคุยกับใครเนี่ยบอกว่าหมอเขาเป็นคนคิดขึ้นมาเพื่อทำให้เราแข็งแรงคุณทำได้ไหมง่ายไหมง่ายครับขอให้เชื่อมั่นแค่นั้นเองไม่ยากเลยแล้วเราไม่ได้มีเฉพาะอาหารเสริมเท่านั้นถ้ามีอาหารเสริมอย่างเดียวว่าไปอย่างเดียวบางบริษัทขายแต่อาหารเสริมแต่เรามียาสีฟันเรามีโลออนที่เราคนใช้ไหมในห้องนี้ใครแปลงฟันบ้างยกมือขึ้นเราคิดว่าคนของเราแปลงไหมคิดว่าเขาอาบน้ำไหมคือเราสระผมไหมเอ้าถ้าไม่เชื่ออาหารเสริมนะยาสีฟันก่อนก็ได้โลออนก็ได้เริ่มได้ง่ายไหมธุรกิจกระถางจริงๆมันง่ายจริงๆแต่บางคนในที่มันยากผมไม่เอาถูกไหมไม่เห็นยากเลยง่ายสบายธรรมชาติก็สร้างเครือข่ายได้เรายังมีอะไรอีกน้ำยาล้างจานซักผ้าปะผ้านุ่มถังผ้าเสื้อที่ใส่อยู่ซักไหมมีบอกไปซักด้วยเหรอซักใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมเราก็มีนะครับปุ๋ยน้ำทางฟองที่มั่นใจมากตอนนี้เนี่ยมันได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดีก็ไปเพิ่มผลผลิตให้กับชาวสวนชาวไร่ชาวนาในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีลดน้อยลงมาเราก็ช่วยคนได้อีกมากเครือข่ายแบบนี้เป็นเครือข่ายที่ง่ายมากๆแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากสำเร็จนะครับมีความสุขมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเราต้องทำธุรกิจครับเราทำงานประจำดีอยู่แล้วหล่อเลี้ยงนะครับชีวิตครอบครัวของเราในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ถ้าเราอยากสร้างชีวิตเราต้องเป็นนักธุรกิจเราต้องทำธุรกิจเพราะว่ารายได้จากงานประจำถามจริงๆว่ามันพอไหมไหนใครทำงานประจำนะครับมีรายได้หลักแสนต่อเดือนมันเข้าในห้องนี้มีไหมยากไหม100,000ยากไหมถ้าเราจะมีรายได้100,000นะต่อเดือนเนี่ยเราต้องอยู่ในบริษัทใหญ่แล้วเราจบปริญญาตรีเนี่ยโอกาสได้100,000ยากเราต้องจบเลยครับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้วเราก็มีอายุงานเนี่ยอย่างน้อยเท่าไหร่อย่างน้อย15 ปีถึง 20 ปีขึ้นไปถึงจะรับรายได้100,000ต่อเดือน100,000ต่อเดือนแต่ถ้าเราทำธุรกิจเราอยากมีรายได้100,000ต่อเดือนถ้าเป็นธุรกิจปกติทั่วไปเราอาจจะต้องใช้จ่ายเงินทองเท่าไหร่เปอร์เซเว่นเนี่ยถามว่าเราต้องลงทุนเท่าไหร่ครับ3 ล้าน 4 ล้านหรือมากกว่านี้เซเว่น1สาขาโดยเฉลี่ยกำไรเนี่ยอยู่ในช่วง 50,000 ถึง 100,000 เท่านั้นเองผมถึงบอกว่าเมื่อเราอยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราต้องทำธุรกิจแต่คุณรู้ไหมว่าธุรกิจอะไรที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่สามารถรับรายได้เนี่ยที่เราเรียกว่า ROI เนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดทำให้เราสำเร็จได้มากสุดผมบอกได้เลยผมศึกษามาหมดแล้วทุกธุรกิจที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่มีโอกาสสร้างรายได้มากที่สุดคือธุรกิจเครือข่ายครับคือธุรกิจเครือข่ายถ้าใครจะแย้งผมมาได้เลยตอนนี้ไม่มีครับธุรกิจที่ถูกต้องนะถูกกฎหมายนะอย่าไปบอกว่าขายยาบ้าอย่างนี้ไม่นับเพราะยาบ้ามีความเสี่ยงในการถูกจับถูกไหมติดคุกหัวโตถูกประหารชีวิตแต่เราแบบถูกต้องสุจริตทุกอย่างคุณคิดดูสิลงทุน300 บาทสมัครเป็นสมาชิกแล้วเป็นเอเซคูทีฟเวลาคุณเป็นเอเซคูทีฟคือซื้อสินค้ามาใช้นะอยากทำธุรกิจเราต้องซื้อสินค้ามาใช้เพื่อให้รู้สึกว่าเราเห็นผลลัพธ์และประทับใจถึงจะกล้าบอกต่อแต่3,000 กว่าบาทในการไปซุปได้สินค้ากี่รายการล่ะก็ไม่กี่รายการแต่ถ้าคุณเป็นเอ็กมีสินค้ามากขึ้นคุณอาจจะซื้อ15 รายการแล้วคุณเป็นเอ็กผมอยากให้คุณเริ่มต้นจากการเป็นเอ็กก่อนเลยเพราะจะได้มีสินค้ารายการมากขึ้นไม่มีทางที่คนทุกคนใช้สินค้าแล้วมันจะอ้ายนี่ก็ดีนี่ก็ดีนั่นดีหมดเลยคุณเพื่อนดีไหมมันดีพร้อมๆกันไหมไม่มีทางแล้วแต่ละคนบางคนไอ้ตัวนี้ดีมากไอ้ตัวนี้ดีปานกลางไม่ไอ้ตัวนี้ดีเนาะไอ้ตัวนี้เฉยๆที่ว่ามีไหมเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาคนเราไม่เหมือนกันในแต่ละคนดังนั้นเนี่ยเรามีสินค้า50 กว่ารายการเนี่ยบนเชลเลือกลงมาเนี่ยนะครับ10 กว่ารายการมันก็หมื่นกว่าแล้วเพื่อให้เราเนี่ยเป็น X แล้วเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราผมบอกแล้วว่าธุรกิจนี้มันเริ่มจากความเชื่อมั่นถูกไหมถ้าเราใช้รายการมากขึ้นมีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นกับตัวเราเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นพอเราเชื่อมั่นแล้วเนี่ยถึงแม้เราทานไปตรงนี้ไปแล้วเราท้องผูกเราทานไปพรุ่งนี้เนี่ย
หลังจากที่เราทานตัวนี้พรุ่งนี้ถ่ายเลยที่กระจายเลยถามว่าเราเชื่อมั้ยว่ามันช่วยระบายได้เชื่อมั้ยเชื่อแล้วเรารู้ว่าคนนั้นมีปัญหาท้องผูกไอ้นั่นกินเนื้อสัตว์เยอะมีปัญหาท้องผูกเรากล้าไปแนะนํามั้ยกล้าเพราะเราเห็นผลลัพธ์แล้วง่ายมากเลยในการที่เราจะสร้างเครือข่ายผมถึงบอกว่าคนที่แบบคิดเล็กคิดน้อยไม่กล้าลงทุนมันมีธุรกิจอะไรน่ะที่เราไม่ลงทุนแล้วเราจะรวยไม่มีแต่ลงทุนน้อยที่สุดคือธุรกิจเครือข่ายนะครับย้ำว่าธุรกิจเครือข่ายเราลงทุนน้อยที่สุดนะแล้วคุณเห็นไหมบางคนเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจมาก่อนเลยมาทำกับ Success Mall อยู่ในระบบ SRAคนที่จบป.6 เนี่ยรับไปได้ 800,000 เคยเห็นไหมหนูเล็กเนี่ยจบป.6 รับ 800,000 คนเมียนมาหลายคนไม่มีประสบการณ์ในการทำบางคนเนี่ยไม่รู้ภาษาเลยไม่รู้หนังสือเลยแต่สามารถรับไปได้ 4-500,000 ต่อเดือนเข้าแบ็คออฟฟิศก็ไม่เป็นทีคอมพิวเตอร์ไม่เป็นทั้งนั้นแต่มั่นใจสินค้าคุยเจอทุกคนคุยหมดเจอใครสักคำดูแล้วไม่มีหางคนแน่นอนคุยคือคุณต้องเอาอารมณ์ความรู้สึกนี้ที่ออกไปพูดคุยกับคนเพื่อทำให้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าวันนี้นะทั้งประเทศไทยทั้ง AEC ถ้าคนกินอาหารเสริมกันหมดแล้วสุขภาพแข็งแรงกันหมดแล้วเราทำธุรกิจนี้ไม่ได้นะครับไม่รู้จะไปชวนแมวที่ไหนแล้วกินกันหมดแล้วแต่ตอนนี้คนยังไม่ทานอาหารเสริมเพราะคิดว่าไม่จำเป็นคิดว่ายังแข็งแรงดีอยู่ค่าการตลาดของเราคือไปแนะนำเขาให้เขาเข้าใจวิธีในการดูแลสุขภาพเคยใช้ยาสีฟันยี่ห้ออื่นของเราดีกว่ายังไงทำไงเขาเปลี่ยนแปลงมาใช้สินค้าของเราซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นไม่ได้เงินปันผลกลับมาเลยแต่ซื้อใน Success Mall ซื้อยาสีฟันโลออนมันต้องใช้อยู่แล้วได้ผลกลับมาอย่างนี้เอาไหมเห็นไม่ขายความคิดคนแค่นี้ก็ตัดสินใจแล้วเอาอย่างนั้นสมัครลองใช้สินค้าดูก่อนผมถึงบอกว่าซักซิสมอลระวังรากฐานไว้อย่างดีเพื่อสนับสนุนให้พวกเราส่งมอบความเชื่อมั่นได้อย่างง่ายๆธุรกิจทุกธุรกิจถ้าอยากจะมั่นคงแข็งแรงต้องมีสินค้าที่คนกลับมาซื้อซ้ำได้เยอะๆนี่เป็นเหตุผลว่าซักซิสมอลเราตั้งใจทำธุรกิจระยะยาวจากแรงบันดาลใจของผมและซีอีโอธุรกิจบริษัทที่จะมั่นคงระยะยาวบริษัทนั้นต้องมีสินค้าเยอะและก็สาขาเยอะคุณเห็นด้วยไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่สมอทำมาตลอดมันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าเราออกสินค้าใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่องถ้าเราขายแค่ 4-5 รายการเราไม่มั่นคงหรอกครับแต่การพัฒนาสินค้าแต่ละรายการมันต้องใช้สมาธิต้องใช้ความคิดต้องพัฒนาสูตรออกมาบางสูตรเนี่ยใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้ออกมาให้มันดีที่สุดให้มันชนะเลิศอ่ะไม่ใช่ใครมาถล่มเราได้ง่ายๆมันต้องดีเยี่ยมเมื่อเป็นอย่างนี้จึงทำให้ซัสมอมีธุรกิจที่มั่นคงแข็งแรงเพราะผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำเยอะขึ้นสมาชิกของเราเพิ่มมากขึ้นคุณเห็นได้ครับว่าแค่มีสินค้าเยอะขึ้นก็ไม่ง่ายแล้วมีสาขาเยอะขึ้นก็ไม่ง่ายแล้วในห้องนี้ใครเคยไปซื้อสินค้าที่เซเว่นอีเลฟเว่นบ้างมีไม่ยกได้หรือทุกคนเคยซื้อสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นหมดถามว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมเซเว่นอีเลฟเว่นถึงมียอดขายเยอะเพราะเขามีสินค้าเยอะแล้วก็มีสาขาเยอะถูกไหมเขาถึงมียอดขายเยอะเซเว่นหนึ่งสาขามียอดขาย 90,000 บาทต่อวัน1เดือนคุณก็ไปเฉลี่ยต่อสาขา 2.7 ล้านเซเว่นมี 8,000 กว่าสาขาเซเว่นมียอดขายทั้งปี 200,000 กว่าล้านครับถามว่าเป็นหุ้นส่วนกับเซเว่นคุณเอาไหมเอาไหมทำไมเงียบจังเอาไหมการ success มอลเราลงทุนแค่300ครับเซเว่นเราต้องลงทุนหลายล้านการ Success Mall วันนี้ลงทุนปั๊บเรามีหน้าร้านตอนนี้29ล้านค้าให้เราเป็นหุ้นส่วนคุณรับคุ้มไหมครับคุณไปหาทานเฉลี่ยต่อสาขาดูเดือนหน้าจะเปิดสาขาที่30แล้วคุณลงทุน300เป็นหุ้นส่วนกับ Success Mall แล้วเราชัดเจนมากว่าที่เราเติบโตได้ในขณะนี้เป็นเพราะว่าเรามีสินค้าเยอะแล้วเราก็มีสาขาเยอะเราถึงมียอดเยอะและการมีสินค้าเยอะสาขาเยอะมันสนับสนุนความมั่นคงระยะยาวถูกไหมงั้นจะไปทำไมขยายสาขาหรือเพิ่มสินค้าในขณะเดียวกันเนี่ยระบบพัฒนาคนของเราต้องบอกว่าสุดยอดมากๆ
เรามีระบบ SLA ครับว่าผมเข้าใจในธุรกิจนี้ผมพัฒนาคนในองค์กรของผมมาก่อนเราจึงพัฒนาระบบ SLA ขึ้นมาแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะสอนงานแล้วต้องทำอย่างไรปัจจุบันนี้ระบบของเราแข็งแรงกว่าสิ่งที่ผมเคยทำมาและเคยประสบความสำเร็จในอดีตเสียอีกเรามีหลักสูตรต่างๆที่แข็งแรงมากๆทั้ง Start Your Business ขึ้นไปไหนใครในห้องนี้เคยเข้างาน Start Your Business ที่ปลายมาก่อนเซ่ยเฮ้ยเซ่ยเฮ้ยเซ่ยเฮ้ยโอเคแสดงว่าประมาณครึ่งหนึ่งหลายคนบอกเอ้ยทำไมคนที่เข้าวันพอหลังงานมันสูงจังกว่านี้เราจะมีงานสตาร์ทอยู่พิเศษวิทยาลัยนะครับในวันที่14พฤษภาคมครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตใครที่ยังไม่ซื้อบัตรรีบจับจองซะทำไมถึงคุณต้องทำไมคุณถึงต้องเข้าครับเพื่อทำให้คุณได้รู้จักตัวคุณเองและให้คุณได้เข้าใจชีวิตของตัวคุณเองว่าคุณมีพลังอยู่ข้างในที่คุณเนี่ยสามารถที่จะปลดปล่อยออกมาเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตของคุณครับและเมื่อคุณประสบความสำเร็จคุณเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อยู่รอบข้างของคุณไม่น้อยเลยคุณสำเร็จมากขึ้นใครที่ได้ผลกระทบเชิงบวกนะครับพ่อแม่ของเราอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเวลาเจ็บป่วยเราดูแลพ่อแม่ได้ดีขึ้นเรามีเงินเดือนให้กับพ่อแม่ของเราไว้ใช้จ่ายใครที่มีลูกเป็นไงครับอยากให้ลูกของเราเล่าเรียนโรงเรียนดีๆไหมเราประสบความสำเร็จมากขึ้นลูกของเราเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมดีๆอยู่ในโรงเรียนดีๆเราประสบความสำเร็จพี่น้องของเราดีขึ้นไหมครับเราประสบความสำเร็จเรามีโอกาสไปช่วยเหลือสังคมมากขึ้นไหมเราจะแบ่งปันโอกาสสักสักมาไปช่วยเหลือใครบางคนที่วันนี้เขายังชีวิตยังไม่ดีอยู่ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้โอกาสสักสักมาแล้วเราไปช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้นทั้งหมดนี้คุณสามารถทำได้ทั้งหมดนี้จากสักสักมาลีดเดอร์ชิพอะคาเดมี่ทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จมากขึ้นมีชีวิตที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นได้เพราะนี่คือแนวทางของ Success Mall ว่าเราปลูกฝังค่านิยมที่ดีของเราอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนอกจากสินค้าสาขาระบบพัฒนาคนแล้วสิ่งที่ชัดเจนมากก็คือเราต้องการสร้างองค์กรของ Success Mall ของเราให้มีแต่คนเก่งและมีคนดีคนไม่เก่งไปไงครับที่ต้องการทำฉากฉวยระยะสั้นบอกเขาว่าให้ไปที่อื่นไม่ต้องมาที่นี่เราต้องการคนที่ต้องการทำธุรกิจระยะยาวเราเห็นด้วยไหมไหนใครต้องการทำธุรกิจระยะยาวแบบสงบเส้นใช่ใช่ใช่ใครไปกับเพื่อนของเราต้องการธุรกิจระยะยาวถ้าถึงวันนี้เนี่ยเราเติบโตในขนาดนี้ผมอยากจะบอกว่าเราป้องกันความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างถ้าสมมติเราป้องกันความเสี่ยงในหลายมิติด้วยกันปัจจุบันนี้เราสามารถเช็คยอดนะครับระหว่างออฟฟิศใหญ่กับแต่ละสาขาว่าสาขาแต่ละสาขามียอดขายต่อวันเท่าไหร่โอนเงินเข้ามานะครับทุกอย่างเช็คได้หมดสินค้าที่ถูกเบิกไปในสาขาเราสามารถเช็คเรียลไทม์ได้ส่งสินค้าไปตัดสต็อกมันมีเหลือเท่าไหร่เช็คเดียวทางได้สินค้าสูญหายเรารู้หมดการจ่ายระบบทางบัญชีของเราการจ่ายภาษีทุกอย่างตรงไป 100% ไม่มีหมกเม็ดอันนี้แอบไม่จ่ายภาษีเราจ่ายภาษีครบทุกบาททุกสตางค์พวกเรารับรายได้เราก็จ่ายภาษีแบบครบทุกบาททุกสตางค์เราโกงประเทศไม่ได้เพราะเราต้องเป็นบริษัทที่เป็นไฮสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานสูงเราไปในแต่ละประเทศระบบกฎหมายอะไรต่างๆเราผ่านขั้นตอนหมดแล้วที่พม่าตรวจสอบเข้มบริษัทเราเป็นบริษัทแรกที่ผ่านมาตรฐานในประเทศพม่าดังนั้นเนี่ยเรามั่นคงบริษัทหลายบริษัทเนี่ยที่ตรวจสอบถูกเล่นงานอยู่ในตอนนี้แต่เราผ่านหมดแล้วครับเราโปร่งใสดังนั้นเนี่ยเรื่องความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นผมปกป้องให้พวกเราด้วยความรู้ความเข้าใจว่าธุรกิจนี้จะมั่นคงแข็งแรงได้เนี่ยมันไม่ใช่ผมคนเดียวแต่มันหมายถึงพวกเราทุกคนด้วยถ้าพวกเรามีค่านิยมที่มุ่งเน้นความสำเร็จมีค่านิยมที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีค่านิยมที่ซื่อสัตย์จริงใจนะครับใครไม่จริงใจออกไปเลยถ้าเรารู้คนที่ไม่ใช่คนนี้ออกไปอย่าเข้ามาอยู่เลยที่นี่มีแต่คนดีไว้นะครับถ้าข้างล่างติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับคนไม่ดีจะเด้งออกให้ผมจะติดตั้งเลยเข้ามาเพราะมันสะดุ้งแล้วมันต้องเด้งออก
ไปเนี่ยท่านออกไปเลยเราไม่ต้องการยอดธุรกิจนะที่มาทำความมั่นคงของเราและเรามุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมและสุดท้ายเราก็ออกไปแบ่งปันช่วยเหลือสังคมเมื่อเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นพวกเราก็สามารถออกไปช่วยเหลือสังคมร่วมกันได้นะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตอนที่ผมเป็นแพทย์อยู่นะครับตั้งแต่ปีแรกเนี่ยผมก็อยู่ในโครงการแพทย์อาสาของสมเด็จย่านะครับแล้วผมอยู่ในโครงการแพทย์อาสาสมเด็จย่ามา20ปีอยู่ในซัสมอของเราเราก็มีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับตอนนี้เราจัดไปแล้วทั้งหมด6ครั้งด้วยกัน6ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่7ก็จะเร็วๆนี้ประมาณปลายปีนะครับที่เราเดี๋ยวค่อยประกาศสถานที่อีกครั้งนึงว่าเราจะไปที่ไหนไปแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นบริจาคผ้าห่ม800ผืน 1,000 ผืน 1,300 ผืนนี่คือในแต่ละครั้งนะครับไปแต่ละครั้งเนี่ยตอนนี้เราก็มีหมอฟันไปตรวจนะครับถอนฟันคนไข้ผมไปตรวจรักษาคนไข้มีเจ้าหน้าที่ที่วัดสายตาให้กับผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยสูงอายุพออายุ40กว่าเป็นเรื่องปกติสายตาของเราก็จะยาวนะมองสายตาของเรายาวขึ้นมองภาพไม่ชัดถูกไหมคนอยู่ในชนบทเนี่ยบางท่านก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาอายุมากขึ้นทำไมเขามองไม่เห็นอ่ะเพียงแค่ใส่แว่นก็เห็นชัดขึ้นแล้วถูกไหมดังนั้นเราไปแต่ละครั้งในตอนหลังเนี่ยเราก็จะไปวัดสายตาให้กับผู้สูงอายุพอวัดปั๊บเพียงแค่ไม่กี่นาทีเบอร์อะไรน่าจะประมาณยาวแค่นี้เอาไซนี้ไปเลยผู้สูงอายุหลายท่านพอใส่แว่นปั๊บโอ้โหมันชัดขึ้นเลยทำไมมันมหัศจรรย์อย่างนี้แค่ใส่แว่นพวกเขาชาวบ้านก็ไม่รู้ไงว่าแว่นช่วยได้ถามว่าคนที่มองไม่ชัดเลยมองทีวีไม่ชัดเลยแล้วก็เห็นชัดขึ้นเขามีความสุขมากขึ้นไหมครับนี่แหละครับเราไปถึงพื้นที่เลยตอนนี้เนี่ยเวลาผมไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปรากฏว่าคิวที่มาตรวจกับผมน้อยกว่าคิวที่ไปวัดด้านสายตาที่อีกนะเพราะหลายคนมีปัญหาในเรื่องนี้นะเวลาเราไปในแต่ละครั้งเนี่ยตอนนี้เราก็เอาไปบริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและล่าสุดเนี่ยนะครับที่เราไปเนี่ยเราไปสร้างหลังคาให้กับโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยโอ้หลังคาเนี่ยเต็มไปด้วยนะครับสาหร่ายสาหร่ายคืออะไรครับคาบเขาเคี้ยวเต็มไปหมดเลยบนหลังคาและน้ำจากหลังคาก็ไหลลงมาในแท้งน้ำในแท้งน้ำก็เต็มไปด้วยสาหร่ายนะครับโอ้โหไม่รู้มีเชื้อโรคอะไรบ้างเด็กก็ไปบ้วนปากไปแปรงฟันนะครับไปล้างหน้าเราก็ไปสร้างแท้งน้ำใหม่ให้สร้างหลังคาใหม่ให้นะครับทั้งหมดนี้มันต้องมีงบประมาณครับงบประมาณที่เกิดขึ้นก็มาจากสมาชิกที่รับรายได้เยอะมาบริจาคกันคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณยิ่งช่วยคนได้มากเท่าไหร่ชีวิตของคุณนะครับก็จะได้มากเท่านั้นสิ่งที่ได้มากๆคืออะไรครับคุณค่าของตัวเราความสุขที่เราได้จากสิ่งที่เราแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนเลยไหนใครที่ถ้าเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นบ้างยกมือขึ้นเลยครับนี่แหละครับคือคนที่ผมรู้ว่าเราสามารถเป็นผู้ส่วนที่ดีร่วมกันได้ครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแต่เรามีร้อยหนึ่งเราแบ่ง20ได้ไหมครับได้ก็ไปช่วยนะครับน้ำท่วมภาคใต้หลายคนก็มีส่วนร่วมมาช่วยกันบริจาคมาช่วยกันแพ็คแล้วก็ไปบริจาคถุงยางชีพ3,000ถุงนะครับให้กับพี่น้องภาคใต้ผมอยากจะบอกว่าในธุรกิจของเราเนี่ยเราไม่ต้องการคนเก่งที่สุดถ้าคนเก่งแล้วไม่ดีจะทำร้ายธุรกิจเรามากที่สุดแต่เราต้องการคนที่ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดเก่งกลางหรือไม่เก่งเลย success model เรามั่นคงแน่นอนคุณเกษียณได้แน่นอนจากธุรกิจที่ชื่อว่า success model เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า success modelไหนใครอยากสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเซ่ยเซ่ยเซ่ยโอเคครับเวลาลุ้งเลยนะถึง5โมงครึ่งแล้วนะครับแถมเวลาจัดขยับก็ลุ้งกระดี่นะครับก็เลยมา1ชั่วโมงนะครับสักประมาณ15นาทีได้ความเชื่อมั่นนะครับจากผมไปนะครับได้ความเชื่อมั่นที่ทำให้เรารู้ว่าไม่ธรรมดานะ success more นะ4ปีคือว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับตั้งแต่ชั้นประถมตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเราก็เก่งขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นและอย่าลืมเข้างานวายในวันที่14ที่จะถึงนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วผมมั่นใจว่าจากวันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรามีคุณค่าในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นตามพันธกิจของซัคเซสมอลที่เราต้องการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนที่กลายเป็นความจริงมาช่วยกันทำงานในวันนี้ผมไม่สามารถทำได้ด้วยตัวผมคนเดียว
นี่คือคุณค่านะครับร่วมกันของพวกเราอยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนเราเป็นผู้ส่วนที่ดีต่อกันได้แล้วเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะหาผู้ส่วนที่ดีของเราเพิ่มมากขึ้นที่จะทำให้พวกเราเนี่ยครับมีการเติบโตและมีความมั่นคงระยะยาวร่วมกับ Success Mall และ Success Mall จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวคุณคุณจะสำเร็จมากขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นเพราะที่นี่คือ Success Mall สวัสดีครับ